สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack ค่ะที่ชื่อว่า Forever Standard นั่นเองโอเคอย่างแรกค่ะเรามาคราฟ Stone Barrel กันก่อนเลยวันนี้ค่ะเราจะมาทำเจ้า Netherrack อัตโนมัติเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือเจ้าแร่ค่ะที่ชื่อว่า Arthrite แต่เดิมค่ะในส่วนตรงนี้เราใช้เป็นการผลิตลาวาเพื่อเอาพลังงานใช่ไหมแต่ตอนนี้ค่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้พลังงาน RF จากลาวาแล้วมันไม่จำเป็นอีกต่อไปเพราะว่าเรามีเจ้าเตาปฏิกรณ์แล้วค่ะดังนั้นลาวาที่อยู่ตรงนี้เราจะเอาไปทำบางสิ่งที่มันสำคัญกว่านั่นก็คือการผลิตเจ้าเนเธอร์กราเวลนั่นเองทำไมนายไม่เผาแปลกจะบอกว่าเต็มว่างั้นน่าจะเต็มค่ะโอเคก็ไม่ยากเลยตรงนี้เป็นท่อทรานสเฟอร์โนดฟลูอิดเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็แค่เนี่ยค่ะวางสโตนบาร์เรลไปก็เรียบร้อยแล้วโอ้โหเอาแบบให้ยาวเลยมานี่เลยค่ะแบบนี้แหละน่าจะใช้ได้ทีนี้ด้านข้างบนเราจะวางเป็นแบบท่อส่งเอาไว้ใส่เรสโตนเนาะเมื่อเราใส่เรสโตนค่ะลงในถังที่มีลาวาเราก็จะได้เป็นนี่เนเธอร์แร็กนั่นเองใส่เรสโตนในถังที่มีลาวาเราก็จะได้เป็นเนเธอร์แร็กดังนั้นค่ะก็วิธีนี้แหละง่ายๆมากวางท่อเรียบร้อยเนาะจากนั้นเราก็วางกล่องตรงนี้โอ้โหกล่องใหญ่ไม่คุ้มค่าเราคงไม่ได้เอาเจ้าเรสโตนมาถลุงขนาดนั้นค่ะดังนั้นเป็นแค่แบบกล่องไม้ธรรมดาธรรมดาก็พอแล้วนี่ไงกล่องธรรมดาธรรมดาก็พอแล้วกล่องธรรมดา2กล่องนี้ก็เยอะแล้วใช่มั้ยโอเควางเป็นกล่องธรรมดาจากนั้นใส่เรสโตนลงไปจากนั้นตรงนี้ค่ะก็วางกล่องอีก1กล่องแล้วก็เดินท่อเลยเนื่องจากเจ้าเนเธอร์แร็กเป็นไอเทมค่ะลองจินตนาการเล่นๆนะเราส่งตรงนู้นค่ะเป็นเรสโตนใช่มั้ยให้เข้าในบาร์เรลที่อยู่ตรงนี้ค่ะโดยท่อสายบนท่อสายล่างนี้ค่ะเราก็จะวางเป็นเจ้าทรานสเฟอร์โนดไอเทมเพื่อที่จะให้ดูดเอาเจ้าเนเธอร์แร็กออกมานั่นเองน่าจะใช้ได้ใช่ไหมนั่นเลยค่ะมาเลยนี่ไงเราก็จะได้เนเธอร์แร็กมาเรื่อยๆค่ะตราบใดที่ผลิตลาวาได้เรื่อยๆแล้วเรามีเรสโตนอยู่เรื่อยๆใช่ไหมเราก็จะมีเจ้าเนเธอร์แร็กเรื่อยๆนั่นเองทีนี้เนเธอร์แร็กก็จะเข้ามาอยู่ในรังนี้โอเคใช้ได้ค่ะก็เรียบร้อยแล้วออโต้เนเธอร์แร็กก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองแต่สิ่งที่เราต้องมีเราต้องมีเรสโตนแบบจำนวนมากๆนั่นหมายความว่าเราจะต้องร่อนดัตค่ะเพราะการร่อนดัตจะเป็นวิธีเดียวที่ทำให้เราได้เรสโตนเนาะแบบที่ใช้ได้อ่ะก็ต้องร่อนดัตสินะแต่ว่าในพิโซดก่อนๆค่ะเราพบปัญหาบางประการในการใช้งานเจ้าเครื่องคอมแพคเตอร์ตรงนี้คือเจ้าคอมแพคเตอร์ตรงนี้ค่ะเวลาที่อัดแซนใช่ไหมมันไม่ได้เป็นเจ้าคอมเพรสแซนหรือว่าแซนอัดบล็อกค่ะแต่มันได้เป็นแซนสโตนแทนซึ่งเป็นอะไรที่เราไม่ได้ต้องการคือเราต้องการให้เป็นตัวนี้ค่ะก็คือเป็นแซนอัดบล็อกเนาะแต่เราดันได้เป็นแซนสโตนแทนดังนั้นในวันนี้ค่ะเราต้องมาลองนี้ดูหน่อยแหละบล็อกออฟไอรอนอ่ะ1บล็อกค่ะก็เป็นออโต้คอมเพรสเซอร์นี่ค่ะดูซิมันจัดบล็อกให้เราได้ไหมขาดอะไรขาดตัวคราฟโอ้โหขาดไม้เอาใหม่ทีละอย่างมาไม้แพลงสิ่งที่เรามีน่าจะเป็นสปรูซโหอย่างนี้ค่ะเลื่อนไม่ถึงสปรูซสักทีหรอกกราฟเองก็ได้ถ้ารอให้มันเลื่อนถึงสปรูซนี้อีกนานก็มานี่น่าจะใช้ได้แล้วแหละไหนเอ่ยที่เราใส่ไว้ในนี้ยังแบบคำนวณค้นหาไม่เจอใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะกราฟเองได้มาเลยแบบนี้จะได้ไหมเนี่ยใช้พลังงาน RF ต้องเอาไปทดสอบว่ามันจะเวิร์กแค่ไหนมันจะใช้ได้หรือเปล่าที่กังวลนะคะก็คือการที่ใช้ไม่ได้นั่นแหละแล้วก็จะอัดเป็นบล็อกอย่างอื่นน่ะคืออัดออกมาแล้วได้เป็นบล็อกอย่างอื่นอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นแหละจะเป็นปัญหาเลยเอาตรงนี้แล้วกันโอ้โหเต็มอย่างรวดเร็วถ้าเราวางแซนลงไปปึ๊บใช้ได้อย่างนี้ใช้ได้ค่ะก็คืออัดแซนแล้วไม่ได้เป็นแซนสโตนอ่ะแต่ได้เป็นคอมเพรสแซนแทนอันนี้คือใช้ได้แล้วถ้าอัดดัตล่ะ
มาดูสิแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ค่ะเอาเป็นว่าเครื่องนี้ใช้ได้ผ่านผ่านให้ผ่านเลยคือของจากบางมอดมันใช้ไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ต้องใช้ของจากมอดอื่นแทนค่ะถึงจะใช้ได้นั่นเองโอเคเราก็เอาเจ้าคอมแพคเตอร์มาเลยเพราะว่าถ้าเราคราฟมาเยอะแล้วอยู่ดีๆเดินเครื่องแล้วอ้าวใช้ไม่ได้ค่ะจบไม่ต้องคิดอะไรเลยแบบนี้คือแบบเตรียมของมาอย่างเยอะแล้วสุดท้ายใช้ไม่ได้นี่จะเป็นอะไรที่ไม่ดีนะปรับเป็นโหมดอันบล็อกแล้วก็ปรับการตั้งค่าจากเชสที่อยู่ตรงนี้ค่ะส่งมาใช่ไหมตรงนี้ต้องเป็นนำเข้าเป็นสีฟ้าแล้วจากนั้นนำออกด้านข้างเป็นสีส้มโอเคได้แล้วแหละแล้วก็นำออก activate เสมอตรงนี้เป็นนำเข้าเท่านั้นนี่แหละค่ะได้แล้ว cobblestone unbox จากนั้นเอา cobblestone unbox มาผ่านเครื่องค้อนอัตโนมัติแบบ unbox เอาท็อตมาก่อนเดี๋ยวมันมืดเกินไปวางเลยเชื่อมกันแบบนี้นำออกเสมอนำเข้าเท่านั้นนี่ง่ายเข้ามาแล้วพอผ่านเครื่องค้อนปุ๊บก็จะถูกเปลี่ยนเป็นกาเวลจากนั้นก็ส่งต่อมายังการอัดบล็อกอัตโนมัติอีกรอบนึงตามท่อส่งค่ะตรงนี้ก็เหมือนเดิมปรับเป็นนำออกแล้วตรงนี้ค่ะก็ปรับเป็นนำเข้าเท่านั้นอ่ะทีนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นการตรงนี้เนาะเปลี่ยนเป็นแบบนำเข้ามาและด้านนี้ค่ะก็เป็นนำออกไปนั่นเองเป็นสีส้มตรงนี้ก็จะเป็นสีฟ้าแต่มองไม่เห็นไม่เป็นไรร่อนได้เป็นกราเวลจากนั้นเอากราเวลมาอัดบล็อกเรียบร้อยแล้วเอากราเวลมาร่อนต่อตรงนี้ค่ะก็จะร่อนกราเวลเป็นแสนนั่นเองนำออกเสมอนำเข้าเท่านั้นตรงนี้ได้เป็นแสนแล้วใช่ไหมจากนั้นเราก็เอามาที่เครื่องนี้ค่ะอัดเป็นบล็อกเพราะว่าเราไม่สามารถใช้คอมแพคเตอร์ได้คอมแพคเตอร์มาอัดแซนมันได้เป็นแซนสโตนเราต้องการเจ้าคอมเพรสแซนค่ะเราต้องเลยอาศัยเครื่องนี้แทนแล้วก็นำเข้าเท่านั้นเมื่ออัดตรงนี้ใช่ไหมก็จะได้เป็นแซนอัดบล็อกจากนั้นก็เอาแซนอัดบล็อกไปผ่านเครื่องค้อนอีกทีนึงโอ้โหนี่มันจะหลายต่ออะไรขนาดนี้มันหลายต่อมากๆจริงๆค่ะก็เอาแซนอันบล็อกไปผ่านคอนอีกที่นึงก็จะได้เป็นดัตโอเคทีนี้ค่ะก็เอาดัตเนาะมาอันบล็อกอีกรอบนึงก็จะได้เป็นดัตที่อัดเป็นบล็อกแล้วจากนั้นดัตที่อัดเป็นบล็อกแล้วเราก็ส่งมาค่ะมาร่อนตรงนี้ก็เป็นนำเข้าไงโอเคเรียบร้อยจากจินตนาการมันต้องเดินยาวขนาดนี้เลยจาก cobblestone อัดบล็อกแล้วก็เป็น gravel จาก gravel อัดบล็อกปุ๊บเป็นแซนจากแซนอัดบล็อกปุ๊บเป็นดัตอัดบล็อกปุ๊บอ่ะแล้วก็ร่อนตรงนี้ค่ะทีนี้เราก็จะได้ของที่อัดบล็อกอยู่ตรงนี้นั่นเองจินตนาการได้แล้วความเป็นจริงยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงมันใช้ได้ไม่ได้นั่นอีกเรื่องหนึ่งค่ะทีนี้เราก็ต้องเดินสายเอท่อนี้ส่งออกมาได้สูงสุดคือ 5,000 ใช่ไหมเจ้าตัวนี้ค่ะกินถึง 5,000 ไหมกินไม่ถึง 5,000 นะกินแค่ประมาณ 1,000 กว่าเองนั่นหมายความว่าเรายืมท่อจากตรงนี้มาใช้ได้ยืมมาใช้ได้ไหนๆก็ไหนๆแล้วใช่ไหมยืมมาใช้ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยค่ะนี่เรียบร้อยแล้วก็ปักท็อตคืนด้วยบ้านเราจะมืดไม่ได้นะอันตรายทีนี้น่าจะทำงานได้ไหมได้แน่นอนถูกปรับเป็น in out โอ้โหพลังงานมาเต็มแล้วเต็มแล้วค่ะเรียบร้อยแต่ทำไมมันยังไม่ไปก็ยังไม่ได้ร่อนไงเราสามารถเพิ่มการอัปเกรดค่ะโดยการเอาค้อนมาวางตรงนี้2อันก็จะร่อนได้เร็วขึ้นนั่นเองนี่ไงมาละกำลังร้อคอนอะไรเนี่ยกาเวลอ๋อกาเวลอัดบล็อกค่ะอ่ะคุณให้เสร็จจากนั้นมาทางนี้
ได้เป็นแซนอัดเป็นวอล์กจากแซนค่ะก็ผ่านเครื่องค้อนอีกทีนึงรอดูนะทีนี้เขาก็จะเป็นดัดใช่ไหมต้องร่อนดัดแบบอัดบล็อกนะอันนี้เรามั่นใจว่าแซนอัดบล็อกแน่ๆมาแล้วจึ๊บได้เป็นดัดแบบอัดบล็อกแล้วตรงนี้ร่อนไม่ได้ค่ะบอกเลยว่าไม่มีตะแกรงโอ้โหคำนวณมาอย่างดีลืมคิดเรื่องของตะแกรงอ้าวจบลืมคิดเรื่องของตะแกรงนี้แบบโอ้โหนำออกเสมอนำเข้าเท่านั้นแปลตะแกรงมาก่อนค่ะอุตส่าห์คำนวณทุกอย่างอย่างเป๊ะแล้วนะวางแผนไว้อย่างดีแล้วนะลืมตะแกรงนั่นเลยค่ะจบโอ้ลืมตะแกรงนี้แบบปรากฏว่าขั้นตอนสุดท้ายไม่ทำงานไอ้มันได้อย่างนี้ลืมคิดถึงเรื่องตะแกรงไว้ได้ยังไงอ่ะเอาตะแกรงมาใส่ค่ะมาดูสินี่ไงร่อนได้ใช่ไหมพลังงานไม่มีปัญหาถ้าตัวเลขค่ะสั่นๆอย่างนี้ก็แปลว่าพลังงานเหลือกินเหลือใช้นั่นเองดูสิจะได้ของอะไรนี่ไงโอ้โหก็เหมือนกับการร่อนทีละ9ก้อนนั่นเองค่ะของที่ได้มันก็เลยเยอะเนาะนั่นแหละทีนี้ก็กินพลังงานเท่าไหร่โอ้โห 5F เอาเจ้าเครื่องออโต้คอมเพรสเซอร์นี่ค่ะมาใช้ดีกว่านะไอ้เจ้าคอมแพคเตอร์นี่ค่ะน่าจะกินเยอะกว่าเดาว่าน่าจะกินเยอะกว่าดังนั้นเจ้าเครื่องนั้นเนี่ยใช้ทีละ 20RF ใช่มั้ยต่อทิกแต่เนี่ยใช้ทีละ 5RF เองประหยัดกว่าเยอะประหยัดไฟไงช่วยโลกอะไรอย่างงี้ค่ะเกี่ยวไหมนั่นโอเคไม่เป็นไรมาต้องนึกถึงการเก็บของใช่มั้ยตรงนี้เป็นจุดร่อนดูสุดท้ายดังนั้นเข้าของค่ะก็น่าจะเป็นตรงนี้แหละเอต่อของออกมาทางนี้พรึบใช่ไหมดังนั้นก็วางเลยค่ะตรงนี้แล้วกันเยอะๆหน่อยแถวเดียวไหมถ้าแถวเดียวก็ได้นะแต่ถ้า2แถวก็ต้องใส่ฟิลเตอร์อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นแถวเดียวจะไม่มีปัญหาเพราะมันจะเข้าแบบเรียงแถวพรึบนึงมาทางนี้ใช่ไหมก็เสร็จมาดูสิจะเวิร์กไหมไอเทมจะซ้อนทับกันไหมจะเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าin out เราเริ่มรู้สึกเหนื่อยกับการที่ต้องมานั่งปรับอย่างนี้แหละเดี๋ยวเราจะต้องไปหาข้อมูลค่ะตามที่มีคนบอกมาเนาะว่ามันมีแผนบางแผนน่ะที่มันจะช่วยเราในการปรับนะใช่มั้ยการปรับโหมดเราไม่ต้องมานั่งคลิกแบบนี้ก็ได้เราใช้แผนนั้นค่ะปรับปุ๊บแป๊บเดียวเสร็จอะไรอย่างเงี้ยคือมีคนให้ข้อมูลมาแล้วแต่เดี๋ยวเราต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนแล้วเราค่อยมาลองทำดูเนาะความสนุกของการเล่นบอสมันอยู่ตรงนี้แหละค่ะคือเราได้ไปแบบนั่งอ่าน Minecraft FTB อ่ะหรือไม่ก็เป็นแบบวิกิที่เกี่ยวกับมอสฐานแล้วก็มาลองทำดูนั่นเองว่ามันจะทำได้ไม่ได้อะไรยังไงนำออกโอเคมาทำไมอยู่ดีๆนายไม่ทำงานอ๋อเอาของเต็มในนี้ค่ะถ้าเป็นแบบนี้มันเป็นแถวเดียวใช่ไหมลองจินตนาการเล่นๆของเข้ามาตามท่อนี้ปึ๊บมันก็จะต้องเข้าตำแหน่งแรกก่อนใช่ไหมจากนั้น2 3 4ค่อยมาอะไรอย่างงี้ค่ะดังนั้นหมายความว่าไอเทมน่ะมันจะต้องแบบแยกโดยอัตโนมัติได้ไงน่าจะแยกโดยอัตโนมัติได้นะถ้าอย่างนั้นน่ะโอ้โหอีก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีก10ค่ะยาวเลยทีนี้โค้งไหมทำเป็น2แถวจะมีปัญหาอะไรไหมจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะถ้ามันมีไอเทมเต็มเนี้ยอย่างน้อย1ชิ้นน่ะมันจะไม่เกินอย่างแน่นอนนั่นหมายความว่าเราต้องค่อยๆวางสินะไม่เกินในที่นี้ก็หมายความว่านี่ค่ะในเมื่อตรงนี้ใช่ไหมมันเป็นเจ้านิกเกิลแล้วก็หมายความว่าไอเทมอย่างอื่นมันก็ต้องเข้ามาไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละดังนั้นเราต้องค่อยๆวางไปให้ไอเทมถูกส่งมาทีละอย่างอะไรอย่างเงี้ยดูสิจะใช้ได้ไหมเอ่ยน่าจะใช้ได้นะอ่ะอินเอาค่ะโกลสโตนยังไม่มาใช่ไหมยังไม่เคยมาก็หวังว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นไอเทมห้ามซ้อนทับกันเด็ดขาดเมื่อกี้เราเห็นค่ะว่าเกือบประมาณ10อย่างที่มันยังไม่มีกล่องใส่1 2 3 4 5 67 8 9 10น่าจะเพียงพอนะเนี่ยถ้าถูกต้องต้องเข้ากล่องแบบเป๊ะแล้วแบบ
ไม่เหลือไอเทมค่ะแล้วก็ไม่มีไอเทมเกินมานั่นเองแต่ถ้าอยู่ดีๆมีไอเทมอยู่ในกล่องหมายความว่ามันต้องมีไอเทมบางชนิดที่มันมากินกล่องคนอื่นแน่นอนตรงนี้เป็นไอรอนไอรอนน่าจะอยู่ในกล่องแรกแถวๆนี้นะนี่ไงตรงนี้ก็เป็นไอรอนค่ะนั่นหมายความว่าตรงนี้ไม่ใช่ที่อยู่ของนายแล้วไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรใช่ไหมมีไอรอนตรงนี้เป็นคอปเปอร์แน่นอนค่ะสีแบบนี้เรสโตนอะไรอย่างนี้แบบนี้น่าจะใช้ได้ครบไม่มีไอเทมเหลืออยู่ในนี้ค่ะจากการนับคำนวณก็คิดว่าน่าจะใช้ได้แล้วแล้วดูจากหน้าตาของแร่จะมีอะไรที่ซ้อนทับกันไหมเอ่ยที่หน้าตามันเหมือนกันสีฟ้าตรงนี้คืออะไรทินแล้วสีตรงนี้ล่ะเป็นซิลเวอร์ค่ะแพตตินัมน่าจะใช้ได้นะแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนั่นหมายความว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ฟิลเตอร์ในการคัดแยกก็ได้แต่ถ้ามีฟิลเตอร์มันจะดีกว่าค่ะตรงที่ระบบนี้มันจะเสถียรมากกว่านั่นเองในแง่ที่มันจะกรองชัดเจนเลยว่าแต่ละกล่องควอนตัมค่ะจะเป็นไอเทมอะไรที่เข้ามาได้แบบเฉพาะเท่านั้นน่ะก็คือถ้าตรงนี้ค่ะเป็นแบบเพชรใช่ไหมก็ถือว่าเป็นการกรองค่ะว่าตรงนี้นะมีแค่เพชรค่ะที่สามารถเข้ามาได้มันก็คือการรับประกันความชัวร์ว่าในเจ้ากล่องควอนตัมกล่องนี้จะเป็นแบบเพชรเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่ดีกว่าใช่ไหมใช่แล้วดังนั้นการมีฟิลเตอร์ค่ะน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่ามันจะได้แบบเสถียรมากกว่านั่นเองปล่อยไว้แบบนี้คือแบบอันตรายอะบางทีเขาอาจจะเก็บของมั่วก็ได้ค่ะเวลาที่เราเอาของออกจนหมดเกลี้ยงอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะพลังงานมีปัญหาไหมเนี่ยทำไมเรารู้สึกว่าตัวเลขมันนิ่งเกินไปตัวเลขมันนิ่งอย่างนี้พลังงานนั่นไงมีปัญหาเลยค่ะชัดเจนมากๆพลังงานผลิตไม่เพียงพอละถลุงจนหมดเกลี้ยงขนาดนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะทำไมกดตรงนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะอ๋อมันกดไม่ได้อยู่แล้วต้องกดตรงนี้เกลี้ยงเราใช้พลังงานมากเกินไปโดยที่พลังงานที่ผลิตมาไม่ทันปัญหาแก้ไขได้แบบง่ายๆค่ะก็ขึ้นมาข้างบนเนี้ยแล้วก็กระโดดนี่ไงเพราะตรงนี้ค่ะเราปิดไว้ว่าเจ้าคอนโทรลรอดตัวเนี้ยเนี่ย 100% ก็คือหยุดการทำงานนั่นเองแล้วก็ขยับกระจึงนึงมาสักขนาดนี้แล้วกันอ่ะให้กินแร่สักประมาณ 40% ค่ะอีก 60% ห้ามกินอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะพลังงานผลิตได้เพียงพอนะคิดว่าลบ60 59ยังลบออกเรื่อยๆแปลว่าพลังงานที่ถูกผลิตเข้าหากับพลังงานที่ถูกส่งออกไปไม่เพียงพอต้องขยับอีกนิดนึง 50% อ่ะให้กินแร่ตรงนี้ค่ะก็คือกินแร่ 60% หรืออีก 40% ค่ะที่เราเอาแท่งขวางไว้ไม่ให้มันกินแร่แบบถึง 100% เนาะโอเคนี่ไงใช้ได้แล้วเกินเป็น100 50ล่ะได้ไหมเอ่ยเกินมาเท่าไหร่ต้องรอดูตัวเลขค่ะที่มันเสถียรที่มันแบบนิ่งอ่ะประมาณน่าจะ70อ่ะ70กว่าเอ้ยทำไมตัวเลขลดลงโอเค60ถึง70ค่ะแล้วแต่ช่วงเวลานั่นเองเมื่อเราเอาเจ้าเยโรเรียมใช่ไหมมาผ่านเครื่องนี้เขากินแร่ไปปุ๊บสิ่งที่คายออกมาค่ะเราก็จะได้เป็นไซยาไนด์แน่นอนว่าใน Forever Standard นี่ค่ะมันไม่มีม็อดที่จะล้างเต้าไซยาไนด์แล้วก็ให้กลับไปเป็นเจ้าเยโรเรียมคืนนั่นเองไม่มีนั่นหมายความว่าไซยาไนด์ที่เราได้มาค่ะเราก็ต้องเอาไปคราฟเป็นบูโทเรียมใช่ไหมไม่แน่ใจว่าชื่อว่าอะไรค่ะน่าจะเป็นบูโทเรียมหรือว่าอะไรสักอย่างนี้แหละแล้วก็ไปคราฟเป็นอย่างอื่นต่อนั่นเองมีของค้างอยู่2ชิ้น3ชิ้นจะบอกว่านี่ไงอ๋อคนละอย่างค่ะคือของเพิ่งดรอปมาใช่ไหมมันก็เลยไม่ได้ดูดเข้ามาในนี้ก็แปลว่ากล่องใส่ของเราไม่พอนั่นเองเพราะว่าปกติค่ะจะพวกเยลโลไรท์เนี่ยที่เราสามารถเอามาคราฟเป็นเยลโลเรียมได้อะเขาเป็นอะไรที่นานๆทีจะดรอปมาอยู่แล้วเนาะดังนั้นการที่เขาไม่มาแล้วเพิ่งมานี่ค่ะก็เป็นเรื่องปกติเราต้องการกล่องอีกประมาณสัก3กล่อง
อ่ะรับไว้4กล่อง5กล่องรับเผื่อไว้เลยโอกาสดรอปน้อยไงก็เลยเพิ่งโผล่มาให้เห็นดีนะที่เรายังเห็นอยู่นี่ไงเพิ่งมาค่ะนานๆทีเขาจะมานั่นเองงั้นก็ตรงนี้แล้วกันปรับเป็น in out นี่ไงเยลโลเรียมมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็วางไปเลยเดี๋ยวนะหันแบบนี้ไม่ได้อลูมิเนียมไม่ใช่อลูมิเนียมมีแล้วหือจุไม่ได้เหรอเดี๋ยวนะทำไมจุไม่ได้เอาออกก่อนค่ะต้องจุได้สินี่ไงจุได้ก็จุได้นะทำไมแล้วเมื่อกี้ไม่เข้าล่ะเนี่ยค่ะแบบนี้เลยแล้วก็วางตรงนี้แล้วกันโอเคน่าจะใช้ได้แล้วแหละทีนี้ถ้ามีอะไรค่ะที่ยังค้างอยู่ในนี้อยู่เนาะแบบว่าอยู่ดีๆค่ะเพิ่งดรอปมาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คแล้วก็วางกองเก็บของเพิ่มเติมนั่นเองตรงนี้เป็นดัตถ้าเราเอาดัตมาร่อนโอกาสที่เราจะได้เยลโลเรียมค่ะก็คือ 2% ในขณะที่ตัวอื่นเห็นว่า 20% บ้าง 15% บ้าง 1% อ๋อมันก็เลยเพิ่งโผล่มาเมื่อกี้ค่ะใช่แล้วก็คือแบบโอกาสดรอปน้อยไงก็เลยนานๆทีจะโผล่มาได้แล้วสินะกล่องเก็บของขนาดนี้ค่ะก็น่าจะใช้ได้แล้วแหละทำไมไม่ออกอยู่ไหนเอ่ยอ๋อยังไม่ได้ตั้งค่านานไง in out เกือบลืมเลยโอเคตั้งค่าเรียบร้อยค่ะก็น่าจะดูดมาเข้าได้นั่นแหละโอ้โหเยลโลเรียมเป็นอะไรที่เราอยากได้ที่สุดละแต่ถ้าเราต้องการเหล็กตอนนี้เรามีเหล็กเท่าไรเอ่ยนี่ไงก็นี่ค่ะมีอยู่109เพราะว่าเพิ่งรอดเมื่อกี้เนาะถามว่าระบบนี้เราสามารถพัฒนาได้ไหมคำตอบคือพัฒนาได้ค่ะเราก็เอาเจ้าออโต้คอมเพรสแฮมเมอร์เนี่ยมาวางหลายๆตัวแบบซ้อนทำกันขึ้นไปเนาะให้เป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยแล้วเจ้าตัวร่อนน่ะก็เอาแบบซ้อนกันขึ้นไปค่ะให้เป็นแบบนี้ทีนี้เขาก็จะร่อนได้แบบทีละเยอะๆแล้วก็สามารถที่จะผ่านเครื่องคอนได้ทีละเยอะๆก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแต่ว่าเนี่ยขนาดแค่แถวเดียวค่ะแรกก็มาเรื่อยๆอ่ะอย่างน้อยอ่ะการร่อนแบบนี้ค่ะก็คือการร่อนทีละ9ก้อนเนาะมันดีกว่าการร่อนแบบนี้แน่นอนเพราะว่าการร่อนแบบนี้ค่ะที่เราร่อนอยู่เนี่ยมันร่อนเพียงแค่ทีละ1ตอนนี้กลายเป็นแบบการร่อนแบบเล่นๆและเพราะว่าร่อนทีละ1นั่นเองในขณะที่ตัวนึงค่ะร่อนทีละ9ต้องเป็นอะไรที่ดีกว่าเนาะโอเคค่ะวันนี้เราก็ได้ที่ร่อนดัตอัตโนมัติในรูปแบบอัดบล็อกเนาะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ